exactly what to do to blow my mind. You're from another planet. I've never felt like this. I don't know how I ever survived without it. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บันนี่ไลฟ์เชียร์ค่ะวันนี้แต่อยู่ที่แม่ฮ่องสอนค่ะวันนี้แต่พาทุกคนมาเที่ยวนะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะชื่อว่าหมู่บ้านรักไทยนะคะตอนนี้แต่อยู่ที่นี่เลยค่ะรีวายรักไทยรีสอร์ทนะคะแล้วก็เพิ่งเดินทางมาถึงเมื่อสักครู่นี้เองค่ะแล้วเราก็กำลังจะเข้าเช็คอินด้านในนะคะมาไปดูกันเลยบ้านที่นี่นะคะเขาจะเป็นชื่อของชาต่างๆอันนี้ค่ะเราอยู่ชาที่ปุ่นอินค่ะเขาบอกว่าที่นี่ไม่มีหมอกมา3วันแล้วอะไรอ่ะผิดนะดีกว่าเข้ามาเลยห้องแบบมุมห้องรับแขกเนาะใช่ไว้จิบชาไว้จิบชานี่พร้อมจิบชนชาค่ะจิ้งไปดูห้องนอนกันค่ะที่พี่จะมี2ห้องนอนนะคะห้องบ้านเราอ่าสำหรับ4คนถือว่าไม่เลวเลยนะ2ห้องนอนให้ถิ่นไอของความเป็นจีนนี่ฮาวโอ้นี่จริงๆนอนได้8คนเลยนะเนี่ยแต่เขาให้4คนใช่ไหมใช่อันนี้ไฟฉายแล้วก็อันนี้ไฟฉายก็เดี๋ยวเราจะไปกินกาแฟใช่ไหมเอ๊ะกินชาหรอใช่เดี๋ยวเราจะไปจิบชาที่ Levi Coffee นะคะก็เป็นร้านอาหารของที่นี่นี่แหละใช่นะคะเขาอยู่ริมน้ำส่วนใหญ่ก็จะอารมณ์แบบพักผ่อนเนาะเพราะว่าที่นี่เป็นที่พักที่อยู่บนเหมือนเป็นไร่ชาใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ล้อมรอบด้วยอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงกลางของหมู่บ้านกิจกรรมหลักๆก็มีจิบชาตอนเช้าก็มีล่องเรือพวกนี้ก็ภาวนาว่าเราจะเจอหมอกที่อ่างเก็บน้ำหวังว่านะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเก็บข้าวเก็บของกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปจิบชาไปนั่งชิมชาที่ร้านอาหารของที่นี่กันดีกว่าค่ะปะบรรยากาศขนาดนั้นไม่นัดกันแต่งตัวไงอันนี้เขาเป็นซีรีส์เกาหลีมาเลยอิมพอร์ตมาจากกรุงโซลแล้วตัดผ้ามาที่นี่ซันซามิดาเย้แกก็คือเรือที่เราจะล่องกันในวันพรุ่งนี้ที่บ้านรักไทยนี่นะคะคือที่เนี่ยเป็นชุมชนก็มีวัฒนธรรมของชาวจีนอยู่นานผสมผสานดังนั้นเนี่ยที่หมู่บ้านเนี่ยนะคะก็จะออกแบบตกแต่งออกแนวจีนอยู่นานนะถือว่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆแล้วก็เป็นชุมชนที่สวยงามเนาะแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเลยนะคะของที่แม่ฮ่องสอนที่นี่Thank you.
ที่ร้อนมาที่ฝั่งตรงข้ามนะคะของรีสอร์ทที่เราพักอยู่ก็จะเป็นรอบๆตัวอ่างเก็บน้ำตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยอันนู้นเป็นที่พักของเราอยู่บนนั้นบรรยากาศเงียบสงบมากไม่มีคนเลยดูสีว่างเปล่าตอนนี้ยังไม่หนาวเท่าไหร่เย็นๆนะคะสบายๆ I've read a numberOf books through the years at the library next to my home, and some I held close to my. วันนี้ได้อยู่ที่ร้านหนึ่งชื่อร้านรุ่งสิงห์ดูวิวร้านนี้นะคะ But if the pages make me smile like a fool, maybe for once I won'tFollow the rules, I'll keep it until it's long overdue. When I find my favorite. อาหารมื้อเย็นค่ะเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จแล้วก็จะเข้าที่พักเนาะพักผ่อนแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเรามีโปรแกรมล่องเรือตรงนี้ใช่ไหมคะมาลุ้นกันว่าเราจะได้หมอกไหมใช่Bye-bye. เจอกันพรุ่งนี้เช้าค่ะ หันมาซิวันนี้คอนเซปต์เป็นยังไงคะคุณวันนี้นะคะเป็นสาวชาวจีนค่ะผสมเวียดนามเล็กๆ เหมือนเดิมค่ะอกหักค่ะไม่มีหมอก เข้าผิดทางจ้ะอันนั้นลงไม่ได้หรอกิจกรรมเช้านี้ล่ะคะแนะนำนิดนึงค่ะที่เราเห็นอยู่นี่ไม่ใช่พญาเสือโคร่งนะคะเป็นซากุระซึ่งเขาเอาพันธุ์มาจากญี่ปุ่นแต่หลายต้นจะเหมือนว่าร่วงไปแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงผลิใบเต็มที่นะในส่วนของบันนี่นั้นวันนี้เป็นไม่อยากเดินกับนางเลยอ่ะคือการมาเที่ยวเราไม่นัดกันแต่งตัวจริงๆเขาบอกแล้วแหละว่าวันนี้เขาจะแต่งเป็นอหมวยชุดจีนแล้วเขาก็บอกว่าพี่ต่ายเอาชุดกี่เผามาด้วยนะนู่นนี่แต่คือพี่ต่ายก็มีนะแต่พอมองกระจกตัวเองแล้วคือทรงผมมันเป็นทรงนี้ไงคิดว่าเป็นอาม่าแน่นอน จุ๊มม่าจุ๊มม่าเลยแล้วพาอหมวยมาล่องเรือเงี้ยเป็นเด็กดอยเก็บชาใช่ของเราเป็นอหมวยนะคะล่องเรือเพราะฉะนั้นร็อกเช้านี้นะคะ เราก็จะมีนางเอกเป็นคุณชิชาอาหมวยแล้วกันเพราะว่าอาม่าจะถือกล้องให้กับที่พักของเราเดินลงมาจากที่ไร่ชานะคะแล้วก็เดินลงมาบริเวณร้านอาหารของตัวรีไวท์คาเฟ่ก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนมีผู้คนเลยจ้าคนน้อยมากเป็นโซนร้านอาหารแล้วก็ร้านที่ขายกาแฟขายชานะคะแล้วก็มีขายของที่ระลึกด้วยสินค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกใบชาสินค้าพื้นเมืองเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาลองดูกันทำหน้ายาวโอเคเดี๋ยวไปดูเขาว่าชี้เขาทำหน้ายาวๆเป็นยังไงทำหน้ายาวๆเดี๋ยวทำหน้ายาวๆหน้ามันยาวเหรออันนี้หน้าสั้นอย่ายิ้มเลยอันไหนหน้ายาวนี่โอ้ห้องเราใช่ไหมเรากำลังจะออกเรือกันด้วยเรือลำ
อันนี้เป็นคนขับเรือใช่ไหมคะทำไมไม่มีหมอกอะพี่ไม่รู้เหมือนกันครับมีรู้เหมือนกันเต่าคือรถเต่าตอนที่ดูรีวิวเนาะตอนก่อนจะมาที่เนี่ยเราก็ดูรูปดูอะไรอย่างเงี้ยคือที่นี่สวยมากเหมือนสวรรค์เลยอ่ะคือเหมือนล่องเรืออยู่แล้วก็จะเป็นหมอกลอยทำไมวันนี้ไม่มีอ่ะ ไปหาไดไอมาได้ไหม แต่ก็สวยนะขนาดไม่มีหมอกก็สวยนะบรรยากาศจะดีนะคะก็ถือว่าคนที่มาเที่ยวที่บ้านรักไทยที่เนี่ยอันนี้เป็นกิจกรรมหลักเลยใช่ไหมคะนอกจากถ่ายรูปกับวิวหมู่บ้านสวยไล่ชาแล้วก็ต้องมาล่องเรือจิบชาในอ่างเก็บน้ำตรงนี้นะคะเรากำลังจะพาทุกท่านว่ายวนไปวนมาอยู่ในนี้นี่แหละวิคุณกุ๊กี้โอ๊ยพอเราคืนให้เขาดีกว่าขอบคุณค่ะคุณน้องพี่ก็แย่งงานเราไปอย่างนั้นเนี่ยจ่ายด้วยนะ50บาทต่อมีหน้ามาใหม่นะคะให้ดูบ้านวันนี้เดี๋ยวเราจะไปนอนบ้านหลังนู้นก็สำหรับลูกค้าที่เข้ามาพักที่รีวายรีสอร์ทนี้นะก็จะมีอาหารเช้าให้บริการสำหรับลูกค้าด้วยเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะช่วงเช้าไปทานข้าวเช้ากันดีกว่าก็มาถ่ายรูปที่ไร่ชาที่มีวายรีสอร์ทที่นี่นะคะดูบรรยากาศเป็นไงคะคุณพิจาสวยมากนะคะพอการถ่ายรูปมากเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นต้นชาหมดเลยนะคะก็เป็นไร่ชาของที่นี่เนาะบรรยากาศดีมากในคืนที่2ของเราที่บ้านรักไทยที่นี่นะคะนี่เลยเป็นบ้านพักของเราในคืนนี้นะคะเราได้บ้านทั้งหมด2หลังก็คือหลังใหญ่หลังนี้แล้วก็หลังเล็กหลังนี้ด้วยเดี๋ยวต่ายพาทุกคนไปดูหลังใหญ่กันก่อนดีกว่าเข้ามาด้านในเนี่ยนะคะก็การตกแต่งเนี่ยจะเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นจีนๆผสมผสานโมเดิร์นนะคะอันนี้จะเป็นโถงใหญ่แล้วก็มีห้องนอนใหญ่อันนี้คือเตียงห้องนอนใหญ่สวยชั้นลอยอันนี้เป็นห้องรับแขกอ่ะให้ดูห้องรับแขกเป็นแบบลิฟวิ่งรูมแล้วก็มองไปเห็นวิวด้านนอกแล้วก็ขึ้นมาที่ข้างบนห้องนอนห้องที่2แล้วก็นี่ค่ะมีตะข่ายให้ถ่ายรูปด้วยกระโดดลงไปเลย
น่ารักมากเลยอ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็คือเหมือนแบบนั่งเล่นแล้วก็ชมวิวด้านนอกได้อ่ะสวยงามเนาะคือออกแบบมาได้น่ารักมากนี่ไหนแอบเก็บภาพไว้เยอะเลยค่ะเป็นไอเดียในการทำบ้านพักตากอากาศในอนาคตเลยแล้วก็ที่นี่นะคะยังมีอ่างอาบน้ำด้วยแล้วก็นี่ค่ะอ่างอาบน้ำด้วยค่ะจักรชีแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหมดมีครบเลยนะคะนี่ DIY บ้านรักไทยรีสอร์ทคือต้องบอกว่าที่นี่ก็คือเป็นเจ้าของเดียวกันกับพี่ DIY รีสอร์ทนั่นแหละแล้วยังมีโซนที่เป็นให้ที่นี่ให้มีครัวให้ทำกับข้าวด้วยนะคะมาดูห้องครัวกันดีกว่านี่ค่ะมีเตามีโซนซักล้างมีหม้อกระทะให้เรียบร้อยเลยตู้เย็นตู้ยงตู้เย็นจะติดน้ำร้อนรถดีงามมากเปิดหน้าต่างตรงนี้ไปนะคะจะเป็นวิวนี่ออกไปเห็นนู่นเลยค่ะรีวายสวยงามในส่วนกิจกรรมของเราวันนี้เราจะชิลๆเนาะแล้วก็จะทานอาหารนั่งชมวิวนะคะจิบไวน์อันนี้เป็นไวน์องุ่นจากไร่หวานซึ้งเป็นผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านที่นี่นี่แหละเนาะแล้วก็นี่เราก็ไปซื้ออาหารจากร้านแถวๆนี้แหละค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้เดี๋ยวจะมีหมูกระทะมาส่งให้เราถึงที่นี่เลยอากาศดีๆอย่างนี้ใครบัญญัติว่าจะต้องกินคู่กับหมูกระทะก็ไม่รู้นะคะจะต้องมีอ่ะจะต้องมีไม่มีถือว่าผิดมากๆใช่ Chin up by tomorrow's a new year little darling all lane sign in all the other cheers in the moment feels just like you're here little darling เฮ้ยหกกันไงหกตรงไหนวะนั่งกินแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆทั้งคืนเจอกันอีกทีที่ห้องเลยนะคะตอนเช้า Sun's the hottest at its core and I warned you I get bored there's too much to be explored things that we cannot ignore drop the fallen fairy star ก็ถือว่าสนุกสนานฟินมากกับบรรยากาศนะคะอากาศดีสถานที่สวยงามบรรยากาศสุดๆไปเลยนะคะและที่สำคัญคือช่วงนี้นักท่องเที่ยวน้อยถ้าหากว่าสถานการณ์ต่างๆดีขึ้นก็มาเที่ยวที่นี่กันแนะนำเลยนะคะแนะนำเลยอาหารก็อร่อยเนาะที่นี่มีสินค้าพื้นเมืองเยอะแล้วก็ชานะคะที่มีชื่อเสียงโด่งดังโอเคถ้ายังไงเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราทานกาแฟกันเรียบร้อยเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะคะวันนี้ยังฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไลฟ์เฮียนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ